บรรยากาศการท่องเที่ยวตลอดวันหยุดยาว4วันในขณะที่เรากำลังรายงานข่าวอยู่ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่คุณผู้ชมหลายคนก็กำลังเที่ยวกันอยู่บรรยากาศหลายที่คึกคักเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะนักท่องเที่ยวก็พากันนะครับไปเที่ยวกันที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อกันเป็นจำนวนมากคุณเนยเคยไปไหมฮะเคยไปค่ะสวยงามมากแล้วก็นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากด้วยนะฮะอย่างในภาพที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้าไปนะครับไหว้พระขอพรกันแล้วก็ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมนะครับที่สวยงามอลังการภายในวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับโดยทางวัดครับได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองตามมาตรการข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดนะครับนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาด้วยการจราจรบางช่วงนะครับมีรถติดยาวสะสมหลายกิโลเมตรครับโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข2196ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาค้อถึงจุดชมวิวมีปริมาณรถหนาแน่นตลอดเส้นทางเลยครับขณะที่ถนนทางขึ้นเขาค้อนะครับทั้งเส้นทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีลมสักตั้งแต่บริเวณ3แยกบ้านนางั่วแล้วก็เส้นทางหลวงหมายเลข12ถนนสายพิษณุโลกลมสักตั้งแต่บริเวณ4แยกพ่อขุนผาเมืองมีรถหนาแน่นตลอด2เส้นทางเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางหลวงหมายเลข12ครับบริเวณปากทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอันนี้รถจะติดยาวเป็นพิเศษเลย 3-4 กิโลเมตรนะครับโอ้บางคนเห็นแล้วแทบจะอยากแบบเลี้ยวรถกลับเลยนะเห็นรถติดยาวขนาดนี้นะคะไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะบรรยากาศท่องเที่ยวก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะประชาชนเนี่ยก็ต่างพาครอบครัวมาท่องเที่ยวกันที่จุดชมวิวหินช้างศรีอุทยานแห่งชาติน้ำพองอำเภอบ้านฝางหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะคะโดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันก็คือผาหมื่นซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งฝั่งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ฝั่งจังหวัดหนองบัวลำพูอีกด้วยนะคะส่วนหอคอยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะเพราะสามารถมองเห็นพื้นที่บริเวณโดยรอบหินช้างศรีได้360องศาเลยและนักท่องเที่ยวก็นิยมอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือผาตะวันลับฟ้าจุดนี้ก็จะสามารถมองเห็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินได้เนี่ยหลายที่นะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้ต้องสแกนคิวโค้ดไทยชนะด้วยนะครับไม่เหลือบากกว่าแรงสแกนไปเถอะนะครับคุณผู้ชมนะเพื่อความปลอดภัยในอนาคตด้วยนะครับปิดท้ายที่สุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศการท่องเที่ยวเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนมนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแบบครอบครัวนะครับเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ก็มีแล้วก็แบบคู่รักก็มีไปสัมผัสธรรมชาติที่กำลังสวยงามในช่วงต้นฤดูฝนนะครับทำให้น้ำในคลองศกนะฮะที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาศกในอุทยานแห่งชาติเขาศกก็มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็น้ำนะครับก็กำลังใสไหลกำลังดีกิจกรรมล่องห่วงยางก็เลยกลับมาคึกคักนะครับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ก็หยุดชะงักไปนานนะครับตอนนี้เศรษฐกิจฐานรากก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งโอ้โหน่าไปมากเลยนะฮะใช่ค่ะหยุดยาวแบบนี้เราก็อยากจะไปบ้างนะเนาะโอ้โหแต่ละพื้นที่ก็เหนือใต้อีสานมันมีที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นเยอะเลยและยิ่งโดยเฉพาะนะคะหยุดไปนานหลังจากที่มีโควิดเนี่ยแน่นอนเลยว่าหลายๆคนอยากจะออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ